ลวงพ่อเล่าเรื่องผีตอนขุดทรัพย์วัดสามกอจากบันทึกธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีวัดสามกอนี้อยู่ติดกับวัดบ้านแพนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดบางน้ำโขนั่นเองไม่ไกลหรอกห่างกันประมาณสักกิโลเศษๆวัดสามกอเขาลือกันว่ามีทรัพย์ชาวบ้านเขาลือกันว่าบางวันก็เห็นเป็ดเงินเป็ดทองออกมาเดินเล่นคือเป็ดนี่สีมันเป็นเงินเป็นทองเวลากลางคืนนะมันเดินเล่นพระก็เคยเห็นพอเดินเล่นแล้วสังเกตดูก็หายเข้าไปด้านหลังโบสถ์เรียกว่าตรงหลังโบสถ์ห่างออกไปประมาณหนึ่งวาเป็ดเงินเป็ดทองก็หายลงไปตรงนั้นเรื่องเป็ดเงินเป็ดทองของวัดสามกอนี้รู้กันทั่วไปชาวบ้านแถวนั้นในสมัยนั้นรู้กันทั่วไปเป็นที่เล่าลือกันเมื่ออาตมาบวชแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าพระพวงเวลานี้ตายไปแล้วพ่อเจ้าประคุณนี่ไม่ได้สนใจอะไรมากสมถะวิปัสสนาทำเหมือนกันแต่เห็นว่าแกจะทำแต่เป็นเพียงพิธีไอ้เรื่องเอาดีทางสมถะวิปัสสนานี่แกไม่สนใจนักการศึกษาพระปริยัติธรรมก็เหมือนกันแกก็เอาแค่พอไปได้กันชาวบ้านเขาว่าแต่ที่ต้องการความดีก็คือหนึ่งงานก่อสร้างเรื่องงานก่อสร้างนี่พระพวงไม่ขี้เกียจแล้วก็เป็นคนชอบสวยชอบสะอาดจัดว่าเป็นราคะจริตนอกจากนั้นก็มีจิตรักในวิชาไสยศาสตร์ไอ้คำว่าวิชาไสยศาสตร์นี่นะไม่ใช่พุทธศาสตร์นักแกไม่ได้เรียนโดยตรงจากหลวงพ่อปานเพราะวิชาเลวๆแบบนี้หลวงพ่อปานท่านไม่สอนมีในตำราก็เยอะมีดีและสำคัญมากแต่ว่าไม่สอนใครถ้ามันเป็นโทษพ่อเจ้าประคุณพระพวงนี่แกก็ไปหาที่อื่นสิในเมื่อหลวงพ่อปานไม่สอนให้แกก็ไปหาที่อื่นเป็นอันว่ามีวิชาหมอวิชาอะไรต่ออะไรของแกเยอะทำเลขทำยันทำตะกรุดพิมพ์สมอนว่าไปตามเรื่องแต่ว่าวิชาสำคัญมีวิชาหนึ่งคือวิชาขับผีแล้วก็ขุดทรัพย์แกบอกว่าทรัพย์มีที่ไหนอาจารย์เขารับรองเลยว่าใช้กรรมวิธีของแกแล้วต้องใช้ได้ต้องขุดได้ผีกลัวตกลงกันอ้อไม่ใช่ตกลงนี่เล่าประวัตินะทีนี้วันหนึ่งก็มีคนเขาพูดเรื่องเป็ดเงินเป็ดทองวัดสามกอแกก็นั่งหลับตาปีทำพิธีกรรมของแกแกดูแล้วก็เห็นว่าโบสถ์วัดสามกอด้านหลังโบสถ์คือหลังพระประธานมีทรัพย์มากแกก็ชวนบรรดามิตรสหายทั้งหลายอาตมาก็สมัครไปกับเขาด้วยอยากจะไปดูเขาขุดทรัพย์แต่ความจริงในใจก็รู้เหมือนกันว่าที่นั่นมีทรัพย์มีทองมากแต่ถ้าว่าการขุดคราวนี้มีความรู้สึกทางใจว่าไม่มีผลแต่ว่าพ่อเทวดาพวงแกรับรองว่าการขุดคราวนี้ต้องได้ผลแน่นอนก็เลยไปดูกับแกขอยืมเรือของคนที่มารักษาโรคเป็นเรือสำปั้นขนาดใหญ่ที่เขาค้าของสวนชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเรือสวนเป็นเรือสองแจวขนาดใหญ่มีประทนมีพระไปด้วยกัน7รูปทั้งอาตมาไอชุดของเขาจริงๆ6รูปอาตมาเป็นเพียงนักสังเกตการเมื่อเรือไปถึงวัดสามกอแล้วก็เรือไปจอดในคลองข้างวัดสามกอมันเป็นคลองเล็กๆมีกอไผ่ทั้งสองข้างแล้วก็บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายพร้อมด้วยอาตมาก็ขึ้นไปมีพระรูปหนึ่งสมัครใจชื่อว่าพระแพพระแพแกสมัครใจอยู่เฝ้าเรือไม่อยากจะขึ้นไปแกจะกลัวผีหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อแกอยู่ในเรือแล้วอีก6รูปเขาก็ขึ้นไป5รูปเขาก็ทำพิธีกรรมวงสายสินเรียกว่าตั้งท่าตั้งทางเยอะน่าเสียดายสมัยนั้นไม่มีเครื่องบันทึกเสียงองค์การต่างๆของเขามากมายถ้ามีเครื่องบันทึกก็จะบันทึกไว้มันก็แปลกดีเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นของเขาก็มีผลดีขณะที่ทำพิธีอยู่นั่นปรากฏว่าเดือนหงายมีอากาศสว่างแต่พอเริ่มทำพิธีสักประเดี๋ยวดาวทั้งหมดก็หายพระจันทร์หายมืดครึ้มคล้ายฝนจะตกเสียงลมพัดอย่างหนักเสียงอู้อ้าสู่ซ่าคึกคักคล้ายๆกับคนวิ่งเป็นร้อยๆคน
แล้วเขาก็เลยเอาข้าวสารซัดลงไปข้าวสารหวานลงไปอาการอย่างนั้นมันก็หายไปเมื่อพายุสงบไปแล้วเขาบอกว่าพิธีกรรมสำเร็จแล้วลงมือขุดได้ข้างบนก็ขุดกันพระก็ขุดกันอยู่พักใหญ่ลงไปลึกประมาณ1เมตรก็ปรากฏว่าไปเจอแผ่นหินแผ่นใหญ่ปิดอยู่ก็พยายามขุดตามแผ่นหินไปถึงตามริมๆแล้วก็งัดขึ้นมาข้างล่างแทนที่จะเป็นทรัพย์พบตุ่มใหญ่แต่กลายเป็นกระดูกผีป่นๆทั้งหมดเอามาดูแล้วไม่เป็นเงินไม่เป็นทองเลยตุ่มเบ้อเร่อเป็นตุ่มแดงตุ่มมอนนะตุ่มดินดูแล้วเป็นกระดูกผีป่นๆทั้งหมดเวลาที่ทำงานกันเห็นจะสิ้นสัก2ชั่วโมงเมื่อทำงานเสร็จไม่ได้ทรัพย์ก็กลับเรือพอมาถึงที่เรือจอดปรากฏว่าเรือไม่มีไม่รู้ว่าพ่อเจ้าประคุณพระแพแกเอาเรือไปไหนก็ต้องเดินกลับทางเดินไม่ไกลนักพอเดินกลับมาถึงวัดก็ปรากฏว่าอีตอนที่ไปล้างเท้าที่หน้าวัดเห็นเรือลำนั้นมาจอดอยู่แล้วประทุนบุบบูบี้หมดก็สงสัยนี่มันเป็นยังไงแล้วก็พระแพหายไปไหนก็เดินเข้าไปตามหาพระแพปรากฏว่าพระแพแกไปนอนคลุมโปงครางอยู่ครางอ๋อยเลยแสดงถึงความเจ็บปวดมากตอนกลางคืนก็ปล่อยไปพอตอนเช้าก็เข้าไปพยาบาลรักษากันตามหน้าที่ของนักขุดทรัพย์สำหรับอาตมาน่ะทำอะไรกับเขาไม่ได้หรอกเป็นนักสังเกตการเฉยๆพระพวงเขาก็ปัดเป่าบอกว่าไอ้ผีที่เราขับมันน่ะมันมาเล่นงานพระแพเวลาขึ้นไปลืมเอาสายสินวงรอบเรือเข้าไว้มันจะได้ทำอันตรายพระแพไม่ได้เมื่อพระแพแกบรรเทาอาการเจ็บป่วยก็ถามได้ความว่าในขณะที่บรรดาคณะทั้ง6รูปขึ้นไปขุดทรัพย์ขุดแล้วหรือยังไม่ขุดก็ไม่ทราบปรากฏว่าอากาศครึ้มเมื่ออากาศครึ้มแล้วพออากาศสว่างไอใบต้นไผ่ทั้งสองฝากคลองเล็กๆมันก็โอนเข้าหากันประสานกันแล้วมีเจ้าผีตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันก็วิ่งอยู่บนนั้นถือกระบองยาวตัวมันใหญ่มากวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปพระแพแกก็นึกว่าเจ้าผีนี่ท่าทางมันจะโดดลงมาแน่แกก็เลยถอดหลักแจวตั้งท่าคิดว่าถ้ามันลงมาจริงๆก็ต้องตีกันละรายนี้ไม่ต้องใช้คาถานะใช้หลักแจวเป็นอาวุธเมื่อมันวิ่งไปวิ่งมาแกก็ตั้งท่าคอยตีก็พอดีประเดี๋ยวหนึ่งมันกระโดดลงมาบนหลังคาเรือบนประทุนเรืออีคราวนี้เองข้างผีก็มีกระบองพระแพก็มีหลักแจวก็เลยนวดกันใหญ่ตีกันเป็นการใหญ่ตีไปตีมาต่างคนต่างไม่มีใครถูกอาวุธของแต่ละฝ่ายไปถูกเอาหลังคาเรือประทุนเรือก็เลยพังยับเยินเป็นอันว่าเมื่อหลวงพ่อปานทราบความจริงท่านทราบตั้งแต่ตอนก่อนตั้งแต่กำลังเริ่มแล้วแต่ว่าท่านไม่พูดพอตอนบ่ายๆท่านก็มาหาคือว่ามาเยี่ยมพระแพถามว่าแพเป็นยังไงเล่าได้ทองเท่าไรมาแบ่งชั้นบ้างสิพระแพแกก็ไม่พูดอะไรยกมือไหว้แล้วขออภัยที่ทำงานต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตหลวงพ่อปานท่านก็ยิ้มแล้วถามว่าอาจารย์ใหญ่เข้าไปไหนล่ะไปตามเขามาสิอาจารย์พวงนะก็ไปตามพระอาจารย์พวงมาแล้วก็ตามคณะทั้งหมดที่ร่วมงานไปด้วยกันหลวงพ่อปานท่านก็ว่าเป็นพระแล้วทำไมทำใจเลวอย่างนี้ล่ะนี่มันไม่ใช่ใจของพระนะจิตใจอย่างนี้มันเป็นจิตใจของสัตว์นรกพระนะเขาบวชมาเพื่อตัดโลภะโทสะโมหะแต่พวกเราบวชเข้ามาแล้วมาสะสมโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงอย่างนี้ถ้าตายแล้วก็ไปนรกหมดไอ้เจ้าลิงดำนี่ก็เหมือนกันไอ้เจ้าลิงดำนี่สำคัญนักไม่เอากับเขาหรอกแต่ก็ไปสังเกตการความจริงเองก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาทำไม่ได้อาตมาจึงกราบเรียนท่านว่าขอรับว่าทำไม่ได้ท่านก็ว่าแล้วทำไมไม่ห้ามพรามเพื่อนก็กราบเรียนท่านว่าอยากจะดูสมรรถภาพขอรับเขาคุยว่าเขาเก่งถ้าไปห้ามเขาเสียแล้วเขาจะหาว่าเป็นการยับยั้งสมรรถภาพคือความเก่งกาจของเขาผมก็อยากจะดูหลวงพ่อปานท่านก็เลยบอกว่าดีเหมือนกันแต่ว่าทีหลังถ้าใครเขาจะไปทำอะไรถ้าพวกเรารู้ละห้ามเขาเสียหน่อยนะนี่แกไม่ได้ห้ามนี่แกเสริมตูดเลย
ก็เลยกราบเรียนท่านว่ามันอยากคุยเก่งนี่ขอรับมันคุยว่ามันเก่งจริงๆพวกผีพวกสางน่ะมันสู้ไม่ได้มันปราบได้เสด็จหมดผมก็อยากจะดูว่ามันจะปราบผีหรือว่าผีจะปราบมันนี่ผมเสียดายอยู่นิดนึงที่ว่าไอ้ผีน่ะมันมาปราบพระแพไม่ถูกมันควรจะล่อพระพวงหลวงพ่อปานท่านก็เลยบอกว่าถ้าแกไม่ไปด้วยก็คงได้ดีแล้วก็เลยกราบเรียนท่านว่ากระผมไม่ได้มีอะไรคุ้มกันเขาขอรับหลวงพ่อปานท่านบอกว่ามีส่วนที่มีน่ะมีเยอะแต่แกไม่เห็นคือว่าทั้งพระทั้งเทวดาที่เขารักษาอยู่นั่นแหละคอยคุ้มกันเพราะบรรดาผีพวกนี้เป็นพวกเทวดาเป็นบริวารของท้าวมหาราชแล้วตัวแกเองท้าวมหาราชกับพระอินทร์รักษาอยู่แล้วก็มีพระมีเทวดาหลายองค์รักษาอยู่พวกนี้ท่านเป็นบริวารของพระอินทร์จะล่อพวกแกเข้าเขาก็เกรงใจพระอินทร์นั่นฐานะที่แกอยู่ร่วมถ้าแกไม่อยู่ร่วมด้วยก็คงได้เห็นดีกันแล้วละไอ้พวกอาจารย์ทั้งหลายแหล่นี่มันจะวิ่งลงเรือกันไม่ถูกดีไม่ดีจะต้องวิ่งกลับบ้านหรือว่าอาจจะแผ่นดินเป็นน้ำต้องว่ายบกว่ายดินกันมากว่าจะถึงวัดอาจจะตายเสียระหว่างทางก็ได้แล้วท่านก็เลยสอนต่อไปว่าจริยาเลวๆความรู้สึกเลวๆอย่างนี้ทีหลังอย่าทำต่อไปฉันรู้ตั้งแต่แกเริ่มจะไปทำงานแล้วท่านพวงนี่ก็เหมือนกันฉันรู้หรอกแกไปหาวิชาเร็วๆอย่างนี้นอกสถานที่เพราะวิชาแบบนี้ฉันไม่ได้สอนแกก็พยายามดิ้นรนฉันรู้แล้วว่าเป็นวิชาการสำหรับนำคนลงนรกแต่แกรู้แล้วแกควรจะเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ชาวบ้านควรบูชาแต่ไอจริยาแบบนี้เป็นจริยาที่ชาวบ้านควรจะสาปแช่งหมายความว่าไออาการแห่งความโลภความโกรธความหลงเมาในลาภเมาในยศเมาในสรรเสริญเมาในสุขนี่มันไม่ใช่จิตใจของพระมันจิตใจของสัตว์นรกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะถ้าฉันทราบว่าใครไปเรียนวิชาไสยศาสตร์ที่ใดที่หนึ่งก็ตามจะเป็นวิชาด้านดีหรือด้านชั่วก็ตามฉันจะขับทันทีจะไม่ให้อยู่วัดนี้โดยไม่มีอุทธรณ์ฎีกาใดๆจำไว้นะพอเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าตีระฆังใหญ่ประชุมพระครั้งใหญ่ต่อจากนั้นไปก็โดนเทศกันมหาราชคือกันพิเศษยกเรื่องราวของบุคคลผู้ประกอบไปด้วยความโลภในจิตพระที่มีความโลภลงนรกอีกคราวนี้แสดงนรกให้ปรากฏแสดงยังไงล่ะมีคาถาอยู่บทหนึ่งสี่ตัวที่เคยเล่าให้ฟังท่านบอกให้ภาวนาบอกคอยดูนะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจับลมหายใจเข้าออกให้ดีอย่านึกถึงอะไรทั้งหมดอธิษฐานจิตไว้ว่าพระที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาประกอบไปด้วยความโลภในทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมหรือได้มาโดยชอบธรรมหรือได้ทรัพย์สินมาแล้วโดยชอบธรรมแต่ใช้ไม่ถูกจริยาของพระโทษอันนี้ไปถึงไหนได้รับทุกขเวทนาเป็นประการใดตั้งใจไว้เท่านี้นะแล้วก็ทิ้งอารมณ์นี่เสียจับลมหายใจเข้าออกและภาวนาคาถาบทนี้อย่างไม่คิดเห็นอะไรทั้งหมดแล้วหลวงพ่อปานท่านก็นั่งหลับตาด้วยสั่งให้ทุกรูปหลับตาเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีท่านก็ให้สัญญาณบอกเลิกถามว่าเห็นไหมใครเห็นอะไรบ้างเขียนใส่กระดาษมาท่านมีกระดาษไปเสร็จมีดินสอไปเสร็จบอกให้เขียนมาอย่าตอบเดี๋ยวจะตอบตามกันพระทุกรูปก็แยกกันออกไปอย่านั่งใกล้กันเดี๋ยวจะถามกันท่านก็นั่งจ้องเกรงว่าจะพูดกันไม่ได้หันหน้ามองกันก็ไม่ได้ให้ต่างคนต่างเขียนย่อๆเมื่อเขียนเข้าแล้วจริงๆปรากฏว่าข้อความตรงกันเป็นอันว่าพระทุกรูปเห็นพระที่มีความโลภประเภทนั้นลงอเวจีมหานรกถูกหอกตอกตรึงเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วทุกคนก็มีไฟไหม้ตลอดเวลาพอเห็นภาพเท่านั้นก็เลยกราบเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อขอรับคาถาบทนี้กระผมขอเรียนได้ไหมอยากจะไปสอนคนอื่นเขาท่านก็มองหน้าบอกว่าเจ้าลิงดำเอ็งน่ะข้าไม่ให้ฝึกอภิญญานะ
คาถาบทนี้ถึงแม้ว่าได้ไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ต้องใช้อภิญญาสมาบัติช่วยไม่ใช่ว่าคนที่ภาวนาคาถาบทนี้จะทำได้เสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องใช้พลังของอภิญญาช่วยน่าเสียดายที่อาตมาไม่มีโอกาสฝึกอภิญญากับเขาก็ช่างเถอะคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ด้วยก็ช่างรู้เองเห็นเองมาแล้วก็สบายใจนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพวกขุดทรัพย์ก็เลิกไม่มีในวัดบางน้ำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา